เดี๋ยวครับป้าชื่ออะไรครับสายทิพย์จ้ะสายทิพย์ครับผมก่อนหน้านี้นี่เจ็บเข่ายังไงบ้างฮะเจ็บเข่านักเจ็บเข่านักเนาะมือสองอันนี้ตุ้มอ๋อมันต้องแบบต้องค่อยๆลุกเนาะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับใครรักษาครับป้าก็บอกว่าไงพระเยซูพระเยซูเนาะเดี๋ยวป้าลองลุกโชว์นะครับจากที่ว่าต้องเอามือตุ้มไปเดียวไปได้พ่อครับผู้ข้างเกิดอารมณ์แล้วก็เอามือนี่ตุ้มทำให้เหมือนได้กันนี่เนาะตอนนี้ลูกสบายแล้วเนาะโอ้ถ้าเดินไปเดินมาถ้าไปไปได้ไหนก็แบบเนี้ยตอนนี้สบายเนาะวิ่งได้ก่อนครับป้าวิ่งได้ก่อนเยอะแต่แบบตอนนี้มีเล็กเนาะแต่ตอนนี้คือลูกสบายกว่าเดิมเลยครับถ้าแบบหายจากเดิมเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ป้าคิดว่าตอนนี้ 100% นะครับโอ้ขอบคุณพระเจ้านะครับป้าวันนี้ยินดีนะครับมาหาครับผมขอบคุณครับ